ไอ้กินอะไรเลยไอ้ยืนเอากินเลยลูกนะจะขยับหนีพ่อทำไมล่ะโอ้ไอ้นี่ไม่กินก็อาบน้ำมึงเอาใจยากจริงๆพี่กำนันนี่มีใครเอาน้ำเอาท่าเอาข้าวเอาปลาไปให้แดงมันบ้างหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยแกไม่ต้องไปห่วงมันหรอกถึงเราไม่เอาไปให้มันกินเนี่ยเดี๋ยวชาวบ้านชาวช่องแถวนี้เขาก็เอาไปให้มันกินเองแหละกำนันอะไรไอ้เอี้ยมีอะไรไอ้เอี้ยไอ้แดงอะมือมันอะ โอ้โหไม่ขนลุกขนลุกปวดขี้เนี่ยมันรีบไปขี้ก่อนเลยไปไม่ใช่มือไอ้แดงอะมันยาวมือยาวหรือทำไมแล้วมันเอาของมาให้มึงหรือเปล่ามันจะไปกลัวมันทำไมฮะมึงยังไม่ชินอีกเหรอมันก็แค่มาหยอกมึงเล่นวันอ่อนไปได้แล้วมันเคยหักข้างหักขาหักหำมึงหรือเปล่าก็นั่นแหละสิแล้วมึงจะไปกลัวมันทำไมกูจะเที่ยวนี้นะมันน่ากลัวก็ดีกูว่านะหน้ามึงตอนนี้น่ากลัวไฟแดงอีกโธ่ถ้าไม่มีอะไรทำก็ลงจากบ้านกูไป
ซะละโอ้ยเอ้าลากันมาเลยนะเฮ้ยไม่ต้องไหว้หรอกไหว้กูทุกวันจะศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวมึงพูดเองนะเฮ้ยไปว่ากันด้วยไอ้นี่ก็สนิทเกินไปเวนเล่นด้วยแล้วก็เป็นกันเองเนี่ยมึงมึงมองอะไรอ่ะทำงานไปสิโอ้ไอ้สัมฤทธิ์มึงอยู่นิ่งๆไม่ได้หรอวะสุดท้ายของกูวันนี้แกไม่รอดแน่พวกเราพวกเราเองดิ้นน้องร้อนไอ้ดินเนี่ยพอทนแต่ว่าลมมึงอ่ะเปรี้ยวมากเฮ้ยมาเล่นด้วยกันใหม่นะเออกูกลับด้วยดีกว่าไอ้แดงกูมาก็ได้ไอ้แดงกูกลับก่อนนะกลับแล้วนะแดงไปแล้วแดงบ๊ายบายลุงอินเที่ยวลุงอินจ๊ะเชียงรายไปทางไหนลูกทะลึ่งครับเพื่อนพ่อไอ้แดง
เดี๋ยวเราคุยสองคนนะเรียกสองคนก็ได้ไม่เป็นไรลุงอินเรียกแค่คนเดียวก็ได้ไหนก็ไปปะนะกูไปวัดอย่างกินเหล้าอยู่วัดดีกว่าฮะไอ้คนที่มันถามไอ้เชียงรายไปไหนวะไอ้เด็กเหี้ยเดี๋ยวตอนที่เรียนตะกี้มึงเห็นไฟในมือแดงหรือเปล่าวะฝ่าหน้าตามึงอะแดด20,000มั้งเออกูน่าจะตาลายอะแต่ทำไมกูเห็นคนเดียววะจะไปรู้กับมึงหรอแปลกมาอย่างไรล่ะผมมาจากทุ่งบางกะปินู่นเลยครับด้วยชื่อเสียงวัดมหาบุตรดีนักกับผมเลยจะมาขอศึกษาธรรมแล้วก็จำอยู่วัดนี้ครับอ้าวแล้ววัดเก่าท่านจำไม่ได้หรือเดี๋ยวพอมาอยู่วัดนี้เดี๋ยวก็ลืมอีกไม่ใช่โยมฉันหมายถึงว่าฉันจะมาศึกษาธรรมะแล้วก็มาจำพรรษาอยู่วัดนี้อ๋อตั้งใจศึกษาธรรมะนะดวงตาจะได้เห็นธรรมขอรับเชิญตอนบวชไม่คิดก่อนว่าจะไปอยู่วัดไหนแล้วบวชแล้วก็เดินหาวัดไอ้ยินไปเมาที่อื่นไปที่อื่นเมาแล้วกลายมาเมาที่นี่เอาหลวงพ่อมาไล่ตายพระจอนจัดจอนจัดมันใช้กับหมาได้โยมใครได้ไหมเนี่ยโยมไปดูเขาหน่อยไหมไม่ต้องมาดูกูเมาก็หมดสภาพอย่างนี้แหละเออว่าไม่ขี้ใส่บาตรนะนี่เดี๋ยวก็ต้องไปเช็ดไออีกประจำเลยกองแห่งสังขารเรียกว่าสังขารขันกองแห่งวิญญาณเรียกว่าวิญญาณขันรูปปิติรูปังที่เรียกว่ารูปนั้นเหตุว่าชิบหายนั้นคือชิบหายเพราะแดดแลสัญญาธนาติติกองแห่งสังขารเรียกว่าสังขารขันรูปิติรูปีที่เรียกว่ารูปนั้นกองแห่งสังขารเรียกว่าสังขารขันกองแห่งวิญญาณเรียกว่าวิญญาณขันแดงกูบอกได้ไงว่าจะมาแบบนี้กูกลัวคุยกับหนูก่อนคิดถึงพ่อแม่เองอยู่แล้วสิเมื่อไหร่หนูจะได้เจอพ่อกับแม่ล่ะจ๊ะหลวงพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันมีพระใหม่มาจำวัดอยู่ที่นี่แวะไปทักทายหน่อยจะได้แบ่งเบาภาระกูบ้างได้จ้ะหลวงพ
ออกมาเถอะว้าไม่สนุกเลยไอ้แดงเอ็งมาหาข้าถึงที่นี่มีอะไรหรือลุงพี่ช่วยหนูได้ไหมจ๊ะตั้งแต่เกิดมาหนูไม่เคยเจอพ่อแม่เลยจ้ะได้ลุงพี่รับปากแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวข้าจะหาวิธีตามหาพ่อแม่แดงให้แล้วกันนะขอบคุณจ้ะไปไม่ต้องกลัวทุกสัตว์หลวงจันถอยออกมาห่างหลวงพ่อครับตอนนี้ชาวบ้านที่นี่รู้เรื่องไอ้แดงหมดแล้วเหรอครับมันไม่ใช่แค่ทีเดียวพวกผู้ใหญ่ไม่ยอมบอกเด็กๆกลัวเด็กจะเสียขวัญหลวงพ่อเจ้าค่ะอีฉันคิดว่าพรมน้ำมนต์อย่างแกมันไม่พอเจ้าค่ะขออีฉันกินนะเจ้าค่ะเอาอีจันหลวงจันโอ้โหหกไอ้น้ำมนต์หกหมดแล้วหลวงจันสำรวมเลยสิถอยออกมาคืนนี้ฉันไม่ทำอะไรตัวเองนะฉันขอนอนกับหลวงพี่ด้วยนะจ๊ะเฮ้ยนอนกับกูดีกว่าอีจันเดี๋ยวกูจัดให้นอนกับเองอ่ะนอนกับหมาดีกว่าหรือมึงจะนอนกับหลวงพ่อล่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะครับหลวงพ่อเดี๋ยวกับผมจะอยู่เป็นเพื่อนไอ้แดงอีกคนครับเออดีดีไอ้แดงจะได้ไม่มาหาหลวงพ่อไอ้แดงเอ้ยวันนี้กูเอาไก่ต้มเกลือมาให้มึงกินเลยนะนี่ของเมียกูมะพร้าวน้ำหอมจากเมืองบินขอบใจจ้ะไก่ต้มเกลือเนี่ยตอนแรกกูจะใส่ใบกระท่อมให้มึงมึงจะได้สู้แดดแต่กูกลัวมึงเมามึงเอาดีก่อนกินให้อร่อยๆด้วยไปเอ๊ะใบกระท่อมมันสู้แดดเหรอพวกเราจะรักกันหนักนิดเบาหน่อยพวกเราก็จะให้อภัยกันพวกเราจะรักกันจนวันตายสาธุไอ้ไข่ไอ้พ่อมึงสิไอ้แดงหานั่นก็ใส่วันสมันเชียวไปไปวัดกันลุกเอวตามน้ำไอ้กูไหนก็ไม่ได้เวรสมองเบลอแล้วกูย้ายฝั่งแล้วมั้งสมองเอ้ยเอาเฮ้ยจะไปเงียบกันหมดวะอะไรเป็นลูกคู่ให้ด้วยเฮ้เอาเฮ้เฮ้ไม่ได้ไม่เงียบเหงาป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 าไปเขาเก็บว่างแล้วมึงไอพ่อแม่ไม่มีเวลาสั่งสอนเอ้าเฮ้ยสอนไว้แต่มันไม่จำพ่อครับอะไรลูกผมขอไปเล่นกับมาลีกับแดงก่อนได้ไหมครับจะไปเล่นใช่ไหมลูกใช่ครับระวังหัวแตกทำไมครับพ่อที่นี่มันล่มลื่นโอ้ไม่ได้ไปไปไปพ่อครับอะไรพ่ออย่าถ้าพ่อจำไม่ได้พ่อไม่ต้องพูดนะครับผมไอเขาแทนครับเสียเวลาแล้วมึงพูดแล้วว่ากูไม่รู้เรื่องเลยต่อกันต่อกันเอาเฮ โอ้ยนั่นนั่นเล่นอะไรของมึงเนี่ยไอ้อินมันขึ้นมานั่งทำไมข้างบนเนี่ยโอ้ยใครนั่งกลัวนั่งตอนนี้มันที่หลวงพ่อเขาเมาแล้วเถอะอย่าเล่นมึงบอกไปบอกดีก็ได้กล้วยเลยก็แค่กำลังกูไปขวาเมาอะไรทั้งวี่ทั้งวันวะเนี่ยฮะเอาหลวงพ่อทำไมไม่เตือนไม่ดุไม่ด่ามันบ้างล่ะเนี่ยคนกล้วยจะถือคนบ้าอยู่บ้าคนเมาเลยมาว่าอะไรมันนักหนาวะหลวงพ่ออยู่สิบปีนี้คนจะเยอะกว่าปีที่แล้วนะครับไอ้เห็นว่ามึงว่าเราควรนั่งอยู่ที่นี่เปล่าวะกูว่าไม่เหมาะว่ะป่ะโอ้ยก็หวานจะแดกกูเมื่อไหร่วะเนี่ยพรุ่งนี้ก็แดดแล้วมั้งมึงอ่ะน่าสงสารไอ้แดงนะครับหลวงพ่อเนี่ยพวกมึงอ่ะไม่ต้องไปบอกอะไรเด็กๆนะว่าไอ้แดงมันเป็นอะไรถ้าเด็กคนอื่นๆรู้ว่าไอ้แดงมันเป็นอะไรอ่ะมันจะไม่มีเพื่อนเล่นรู้ไหมนิมนต์ขอรับหลวงพ่อเอ้ากลับไปหมดแล้วหรือ
พ่อตรงนี้ครับว่านี่น้องสุขีสุขังสุขารังสุขารูหลวงพ่อบทสวดอะไรเนี่ยหลวงพ่อไม่เคยได้ยินเลยสุขีนี่อะไรหลวงพ่อความสุขไงพอเข้าใจแต่ในสุขังแล้วครับขนมคกสุขในเบ้าโอ้สุขารังล่ะมะม่วงแล้วไอ้สุขสุดท้ายได้สุขารูนี่อะไรหลวงพ่อข้าวหลามไงข้าวหลามที่ไหนแล้วสุขารูข้าวหลามมาเองเหรอสุขนอกรูน่าจะเป็นอย่างนี้ทางสุดท้ายหลวงพ่อพ่อผมไปเลยผมสวดให้แล้วกันพุทธะมะอะอุนะโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระอิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิติโยพุทธะสะมาลีมะมะพุทธะสะตะวาโอมพ่อถอดชุดมาเถอะเดี๋ยวผมไปพรมให้ไม่สวดไม่อะไรเลยสวดหน่อยสักหน่อยชอบแดงก็อยากจะบอกว่าถ้าชอบก็บอกเลยไม่ต้องกลัวอะไรจะได้เข้าแทนโยแดงเอาปัจจัยให้มาลีเข้าไม่ต้องกลัวว่าเขาจะกินเข้าไปแทนโยเท่งอะไรของมึงพี่สามีมึงไม่รู้หรอกอีกแล้วกับปีพินพ่องนี้มันจะมาโยข้าไอ้ไม้ขอชาบานต่อหน้าพระเจดีย์ชายว่าข้าจะรักอีเอียไปจนวันตายหากว่าข้าผิดคำสาบานไปมองสาวคนไหนหรือสาวบางใดขอให้ดวงตาของข้าจงมีอันเป็นไปด้วยเถิดสาธุทองชัยพระเจดีย์ชายทะเน่าทะมังกูว่าเนี่ยจืดเลยจืดจึงสมองเลยเนี่ยก็ได้บ้าสงสัยแถวนี้มีคนบ้าอยู่อยากทะลักกาไปเลยรังผึ้งแตกแล้วมั้งกูอ่ะแตกอะไรมึงเนี่ยก็นั่นไงหวานโดดย้อยขนาดเนี้ยอีกเช้าอ่ะเมื่อไหร่นะแล้วคู่ของกูจะมาก็ต้องรอจนกว่ามึงจะขาวนั่นแหละคงรออีกนานมะลิถ้าแดงไม่ใช่คนเรายังเป็นเพื่อนกันอยู่ไหมถ้าแดงไม่ใช่คนแล้วแดงจะเป็นอะไรอ่ะหรือว่าแดงเป็นมนุษย์ต่างดาว แดงปล่อยแสงให้ดูหน่อยสิไปแสงไปแสงเร็วเก็บพิษเถอะไปแสงก่อนไปฉันเก็บพิษเร็วเก็บพิษเถอะกูว่าไอ้แดงมันแปลกๆว่ะที่งานวัดกูเห็นมันยืดมือยาวด้วยไรสาระมึงอ่ะใครมันจะยืดมือยาวได้วะเออพอเถอะมึงอ่ะมาผ่อนมาแล้วรอทำนี่ก่อนนะมึงเอาปลาเผามาจากไหนวะมีคนเอามาเส้นเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลุงกำนันเอามาให้มาทันไปแล้วว่ะอ่ะพวกเรากินล้างมือก่อนมึงอ่ะมึงอ่ะดำชิบหายเลยส่วนไหนในตัวกูขาววะมีเวรพูดไม่คิดกูบอกแม่งเลยมากินก็ก่อนเดี๋ยววันนี้อ่ะปลาเผาวันหน้าเดี๋ยวกูจะบอกพ่อกูให้ย่างมือย่างมาให้กินแล้วมึงจะเอาหมูมาจากไหนบางทีอ่ะกูไม่ขำกับพวกมึงหรอกเล่นกับพวกมึงละเคิมจะแดกกูเข้าไปซะแล้วกิน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 ก
อันนี้มันต้องมีบ้างเฉียวเฮ้ย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 มันเช็ดกูเลยนี่อุ้ยมึงจริงๆมึงพี่เหรอฮะมึงคิดยังไงมึงก็มาย้อนถ่ายตากูไปแน่ๆเอาจริงๆๆ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 
แม่ตัวไม่แย่เลยดูอีกแล้วนี่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 แกตัวนี่แอนจิ้งเช็ดกูนี่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 แกตาไม่ดีนะมึงไม่จะเจอกูหรอกนี่นี่ไม่นี่ไม่ว่าวันนี้แกจริงเลยเฮ้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 ยคุณชุนนะเนี่ยโอ้ยนี่มันปาร์ตี้นี่ว่ะมาไปทางไหนไปทางไหนวะดีแล้วของปูตื้อผาตีนเนี่ยดูนิ่งๆดูเฉยๆนะไอ้เจ้าที่ทำแกงโอ้โหเต็มกำเลยเช็ดตัวแน่ของปูเลยผาตีนเลยก็เรียกพี่กำนันดูที่ดูก่อนเป็นรอยอยู่นี่เฮ้ยโอ้ยขาละเฮ้ยไอ้ไม้พ่อกำนันมึงเป็นอะไรเนี่ยไอ้เจ๊ไอ้เจ๊มันจะฆ่าฉันอ่ะมึงแน่ใจเหรอฉันเห็นเต็มช่องตาของฉันเลยดูจากสายตามแล้วไม่น่าเชื่อเลยนะแล้วมึงไปเห็นที่ไหนอ่ะฉันอยากไปหาปูหาปลาตรงป่ากล้วยนู้นน่ะกล้วยอะไรกล้วยตานีไปมีเดียวหรือมีเดียวยิ้วีไปยิ้วีมาทั้งนั้นต้องจัดการให้ได้กับพวกฉันแล้วนะได้เดี๋ยวกูจะจัดให้ชาวบ้านอ่ะออกตรวจเวรยามพวกมึงและชาวบ้านจะได้สบายใจมึงแน่ใจนะฉันจะเห็นเต็มท้องตาของฉันเลยที่ไหนที่ป่ากล้วยตานีไปนี่เดียวยิ้วีเดียวยิ้วีไปยิ้วีมาไม่ต้องกลัวพระอยู่นี่เออไม่ต้องกลัวหรอกผีไม่หังซิซับจะกลัวเฮียอะไรนักหนาเนี่ยพระก็อยู่ตรงหน้ามึงเนี่ยกลัวผีแดงจะใช่ไอ้แดงหรอวะเฮ้ยไอ้พวกมึงดูสิไปต่อกันนั่นดิหวานมากเฮ้ยพวกมึงมาเล่นด้วยกันดิพวกมึงเล่นกันเลยแล้วพวกกูรอไปงานแต่งงานทีเดียวเลยใช่แล้วพวกกูไปพวกกูจะเป็นส่วนเกินเดี๋ยวเฮ้ยพวกมึงอะไรอะไรเฮ้ยนี่คืออะไรวะแล้วมึงจะพูดทำไมวะอันเนี้ยพระพ่อกูขโมยมาเฮ้ยถ้าไอ้แดงมันเป็นผีจะเอาพระเนี้ยไปห้อยคอมันจะต้องปวดแสบปวดร้อนแน่เลยวะจริงเหรอเออตามกูมาไปเลยไอ้แดงมึงอยู่บ้านคนเดียวแต่กูให้พระองค์เนี่ยไปคุ้มครองมึงแล้วกันเอาใจนะทำไมไอ้แดงมันไม่ปวดแสบปวดร้อนเลยวะกูว่าสร้อยพระพ่อมึงคือพระเก๋เฮ้ยสิกูคิดว่ากูปกป้องตัวเองได้วะสำลีมาไปวะมึงเอาไปใส่เถอะช่วงนี้มึงมองๆคำๆมึงพูดดำก็ได้นะมองมองคำคำมันคงเครือหรือว่าไอ้แดงไอ้แดงพี่มันพ่องนี่น้ำพัดทับกูเออเออไม่ดีไม่ดีมาแก้ว่าไอ้ตัวไอ้ตัวไอ้ตัวมึงไปไอ้พ่อมึงแล้วไม่กูสวยเลยโอ้ชีวิตกูไม่น่ามารู้จักคนอย่างมึงเลยพากูมาเสียตลอดเลยเนี่ยมึงจะบ่นทำไมวะวันหน้าแล้วกูก็พามาเอาคืนแล้วมึงยังกล้าพูดอีกแล้ววันหน้าจะมาอีกอ่ะเฮ้ยมึงอยู่นิ่งๆนะทำไมวะมึงไอ้แดงยังไงมึงตีกูทำไมเนี่ยกูไม่ได้ตีมึง
กูตีผีแดงนู่นมึงอยู่นิ่งๆนะไอ้ควายมึงตีกูหาพ่อมึงเหรอกูไม่ได้ตีมึงกูตีแดงแดงพ่อมึงหัวมึงตีแดงไอ้แดงพวกมึงสองคนแน่ใจนะว่าไปในแดงอ่ะแน่ใจดิพ่อกำนันแต่พ่อกำนันน่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะฉันสองคนน่ะสั่งสอนมันไปแล้วไอ้แดงมันคงเข็ดไปอีกนานแต่กูดูจากสภาพพวกมึงสองคนน่าจะเป็นไอ้แดงมากกว่านะที่สั่งสอนมึงมึงสองคนมีซีซัวหรือเปล่าเดี๋ยวก็สุ่มตีนยักปากเลยใจเย็นแม่มึงพี่แดงไม่เคยทำร้ายใครนะกำนันพวกมึงสองคนรวมหัวปกป้องผีไอ้แดงอยู่นะสิมึงเป็นใครวะอย่าพูดอะไรไปพ่อยนะเว้ยสภาพอย่างนี้มึงจะทำเขาลงไหมเนี่ยโอ้ไอ้ควยฮะไอ้ควยควยไรวะศิษย์อาจารย์คำหมอผีอาคมที่ปราบผีมาแล้วนัดต่อนัดมึงมาทำไมอ้าวกูเป็นหมอผีก็ต้องมาปราบผีสิวะหรือว่ามึงจะให้กูมาทำกล้วยบวชชีให้แดงนะกูมาเสนอตัวปราบผีไอ้แดงให้โดยไม่คิดค่าจ้างไม่คิดค่าจ้างด้วยเหรอค่าจ้างน่ะมันเรื่องเล็กแล้วทำไมได้เรื่องใหญ่เนี่ยหัวมึงกลับไปเถอะที่นี่ไม่มีผีมึงปราบหรอกถ้าพวกมึงคิดเห็นเช่นนั้นกูก็จะไม่ฟื้นแต่มึงต้องจำไว้ว่าสักวันหนึ่งมึงต้องคิดถึงกูไอ้ควยครับนี่ก็นั่งบ้าไม่กลับบ้านมึงไปเล่นที่อื่นได้ไหมกูจะทำงานไอ้สำลีอะไรวะโตขึ้นอยากเป็นอะไรวะกูอยากเป็นผู้ใหญ่วะทำเรื่องเลือกที่กันนี่จ้ะเดี๋ยวจ้ะหน้าตากูก็หล่อเหมือนกันนะเนี่ยสิทธิ์กูแน่ไอ้เจนรอดอุ๊ยไอ้เวนเอ้ยย่าอยู่มึงจะเรียกกูอีกเนาะไอ้แดงไม่มีเงาในกระจกเอาแล้วเอาแล้วเขาคิดแล้วพระเต็งกูยังไม่หายเนี่ยกูฝาดอีกแล้วแน่ตามึงเนี่ยตอนนั้นก็บอกว่ามีไฟอยู่ที่มือมันมึงเป็นอะไรกับมันนึกหนาวะจริงๆนะเว้ยไม่เชื่อมึงลองดูโอ้ยนี่มันฝาเลื่อนไอ้ควายไหนวะแข่งเอาไปทำงานต่อปะทุกวันเลยนะมึงอ่ะโอ้ยไขมันไปเส้นเลือดอุดตันแล้วมั้งกูเนี่ยไม่มีได้ไงวะตากูฝาดหรือเปล่าเนี่ยทะลุได้ด้วยถกแม่งเลยเด็กตรงนี้ด้วยครับหลวงพ่อลบตลอดเลยตรงนี้ด้วยครับหลวงพ่อหลวงพ่อครับมีอะไรหรือครับผมมีเรื่องสงสัยครับหลวงพ่อศพนางนาคก็เผาไปแล้วแล้วทำไมศพไอ้แดงถึงยังไม่เผาครับหลวงพ่อเด็กตายทั้งกลมเขาไม่เผาก็หรอกโบราณก็ถือแล้วตอนนี้ศพไอ้แดงอยู่ไหนครับหลวงพ่อหลวงพ่อก็ไม่รู้สมเด็จท่านย้ายไปฝังไว้ที่หัวคนบ้าๆบอๆมันจะไปทำสงสัยตอบค่ะคุณใส่อะไรหรอเจ้าค่ะหลวงพ่อฉันสำรวมเลยสิหลวงพ่อไปก่อนนะเออไอ้คุณสอบคุณใสมันก็คือกุมารลูกกอกอะไรอีจันโหเฮ้ยฉันฟังแล้วฉันขนลุกไปหมดเลยจ้ะน่ากลัวอุ้ยอย่าว่าแต่มึงขนลุกเลยกูเนี่ยก็ลุกโอ้โหหลวงพ่อรอด้วยอุ้ยโห
โอ้ยไอ้สำลีวิชากว่ามันเริ่มมาเทิมกูก็ทำสำมึงว่ะรอชาเขียวไอ้เหี้ยไอ้สำลีอะไรมันจริงหรือเปล่าวะที่โบราณบอกว่าถ้ามองลอดวางขาจะรู้ว่าใครเป็นผีเฮ้ยอีกแล้วนะมึงอ่ะไอ้โบราณนั่นเป็นใครวะทำไมมึงถึงต้องเชื่อมันวะมาเดี๋ยวกูดูเองมึงเห็นใช่ไหมเห็นชัดเลยเห็นผีแดงใช่ไหมเปล่าเห็นไข่กูเนี่ยโอ้ก็กูอ้วนนี่หว่าก็ไม่พ้นไข่หรอกมันติดพุงพวกมึงดูอะไรแล้วกันเห็นแต่กูใช่ไหมกูเห็นแต่สองตาเลยไอ้แดงมึงเป็นผีไอ้สีอิมาลี่เลิกยุ่งกับผีได้แล้วแม่มึงไม่ได้เล่าให้มึงฟังหรือว่ามีผีมาอาละวาดในหมู่บ้านเรามันก็คือไอ้แดงใช่พ่อกูก็บอกยังใช่ไอ้สีมันเล่าเลิกว่าแดงมันเป็นผีได้แล้วไม่รู้อ่ะกูไม่เล่นกับผีเว้ยผีที่ไหนจะมาหลอกกลางวันวะผีไม่กลัวแดงไงเราแดงอ่ะก็ไม่ใช่ผีจนมึงเล่นกับผีไปเลยอิมาลี่เออจะไปไหนก็ไปปะถ้ามึงไม่เชื่อพวกกูมึงลองก้อนเล่าหลังคามึงจะรู้ว่าไอ้แดงคือใครโยไอ้เฮงนี่หนาพ่อมึงเหรอถึงว่าเราช่างแสงเป็นบ่ายคอยนะตายังกระบอยถึงเจ้าทุกปันดีฮะโอ้ยแดงเอ้ยกลัวเวทนามันนักมึงก็ต้องคิดว่านะแค่ผีรำพาคนรำพาเลยเยอะแยะตัวมันอีกไอ้หน้าอีหน้ามันคงมีเหตุมีผลก็แม่นะเรามันก็รับมึงเองไอ้มากไอ้หน้าเราเหมือนลูกเหมือนหลานกูอะตอนมันตายกูไอ้คนมาตายสังเงาไก่อ่ำไก่ปล้องแล้วไอ้ทุยเด็กอื่นเขาก็คลอดกันดีๆมึงก็ไม่คลอดดีดิฮะเขาเอาหัวออกมึงก็ไปออกทางด้านขวางแม่มึงก็หายใจไม่ทันตายลุงเอ็นเล่นอยู่คนเดียวจะไปไหนก็ไปไปอ๋อบอกกูสิแล้วก่อนนั่งลงกูพูดคนเดียวผีไล่ไปกว่าไปกินที่อื่นสักวันหน้าหนาวสาวขาแตกมันไม่แปลกอะไรหรอกไอ้หน้าหมาสมุดต้องนวลกูแม่ต้องให้กูไอ้ไอ้ตำลีนอกจากมึงจะขี่มาแล้วมึงยังกินม้าด้วยเหรอวะมันเป็นลักษณะของกูเฮ้ยพวกเราใครแพ้ให้เพื่อนขี่หลังกลับบ้านนะเว้ยโอ้ยก็ไม่ต้องขันละมึงสองคนมาขี่หลังกูเลยอย่าเพิ่งท้อพวกเรายังไม่แข่งกันเลยพร้อมยังพร้อมหนึ่งสองไอ้แดงมึงยังไม่รู้ตัวอีกใช่ไหมพวกเราอยู่คนละภพอยู่คนละโลกมึงนี่หน้าด้านจริงๆเลยมาพวกเราไปวัดกันลมเสียไอ้แดงกูขอโทษThank you.
ีอะไรหรือแดงเพื่อนเพื่อนไม่อยากเล่นกับแดงเพราะว่าแดงเป็นผีเพื่อนกันมันไม่ทิ้งกันหรอกไอ้สีเท่งสังลีไม่เท่าไรหรอกจ้ะแต่แดงไม่อยากให้มะลิรู้แดงเหลือแค่มะลิคนเดียวจ้ะสักวันหนึ่งทุกคนจะเข้าใจแดงแค่นี้ก่อนนะไปแล้วเหรอแดงมาริสัญญาพรุ่งนี้มาริจะมาหาแดงมาเล่นด้วยกันใหม่นะอืมได้สัญญานะสัญญางั้นเดี๋ยวแดงเก็บตรงนี้เองไปเถอะมาริกลับแล้วนะThank you.
ถึงไม่อยากมีความรักสภาพอย่างมึงอ่ะมีใครจะมารักไหมไอ้พายุนสรรหาตั้งชื่อให้กูเนาะต่อไปอ่ะต้องมีฮิปโปมะลิตัดใจเถอะว่าคนกับผีอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกโอ้ยห่างหักกันบ่ได้ดอกโอ้โอ้โอ้แม่มึงดิมึงดูบรรยากาศด้วยต้องออกไปอาละวาดอีกคราวนี้จัดให้นักเฮ้ยมึงต้องจำไว้เลยนะคืนนี้ในหมู่บ้านพระขนงมึงต้องทำให้มีคนตายเฮ้ยพอจากนี้ไปผมจะไม่มีใครแบบที่จะไม่รู้จักกูหมอข่วยกูปราผีลูกอีนาอ้าวแดงทำไมมานั่งหน้าเศร้าแบบนี้เป็นอะไรหรือช่วยพาแดงไปหาพ่อกับแม่หน่อยได้ไหมจ๊ะมีเรื่องอะไรหรือฉันอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วจ้ะได้หลวงพี่จะช่วยแต่แดงต้องบอกกับหลวงพี่ก่อนว่าร่างของแดงอยู่ที่ไหนเพราะตอนนี้จิตของแดงยังติดอยู่กับร่างต้นไม้ที่หลวงพี่ปรากฏนั่นแหละร่างของแดงอยู่ที่นั่นเดินไม่ไหวนอนกับร่างของม่วงแล้วกลัวอ้าวตีนใครต่อยแม่พระโทนเองอ้าวพระโทนอ่ะมันไม่หลับไม่นอนดึกเลยนะแกนี่เมาหามลุ่งหามค่ำเลยนะใครเมาหามลุ่งหามค่ำหนักพูดไปเรื่องแบบมูสายภาพเพื่อนฉันหมายความว่าเมาตั้งแต่เช้ายันเย็นน่ะเอออันนี้ใช่อันนี้ถูกอันนี้ถูกอันนี้พูดถูกพระพูดถูกใครเมาอ่ะกูตีอยู่ข้างนู้นใครเมากันแน่พระโทนใครเมาใครเมาแต่อินนะแต่อินลองให้กูสึกก่อนทั้งมึงไอ้แดงอยู่อ่ะไอ้อ๋อไอ้มึงไม่ต้องคิดมากหรอกนะกูไอ้รู้รู้ว่าใครบงการนะทำให้ข่าวบ้านข่าวคล้องกับเพื่อนมึงเข้าใจมึงผิดนะมึงผีดีกูรู้มึงไม่เคยคิดร้ายใครหรอกไอ้แดงผีอย่างมึงเนี่ยควรสรรเสริญมึงดีเหมือนแม่มึงเลยแม่มึงน่าเป็นผีดีสู้ต่อไปกูอินนะเป็นกำลังใจให้มึงลุงอินแดงอยู่คนเดียวไปไหนก็ไปไปกูนึกแล้วกูก็ไม่คิดเดินเลยไปก็จบแล้วไอ้เหี้ยไปกลับที่เดิมดีกว่าไปถึงเมาเหล้าเช้าสายก็ง่วงหลับเมาก็กลับไปนอนพักอาศัยเหล้าคือเพื่อนที่ดีที่ลุยใจกูขอตายกับมึงไอ้สุราไม่สมบูรณ์สมนวนกูคงเส้นคงวาเออเจ้ามีความสุขไหมอ้าวมึงเดินยังไงของมึงวะเนี่ยเฮ้ยเออเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาเว้ยอ้าวมึงเดินถอยมาทำไมแล้วไม่เดินไปข้างหน้าแล้วกูงงไปหมดแล้วเนี่ยโอ้ดูว่าตัดขาแม่งทิ้งเลยโอ้เจ้าชิบหายเนี่ยโอ้
เฮ้ยเป็นใครวะไอ้แดงใช่ไหมไอ้เจ้าตัวโอ้โหด้วยมึงใครได้ยินข่าวเรื่องไอ้แดงแล้วใช่ไหมลูกแล้วมะลิคิดว่าไอ้แดงเป็นคนทำหรือเปล่าล่ะลูกฉันจะทำยังไงดีแต่แม่แม่เข้าใจมะลินะลูกเพราะเมื่อครั้งตอนเกิดเรื่องอีนาคแม่ก็เป็นทั้งเพื่อนสนิทแล้วก็ทำผิดกับอีนาคที่ทอดทิ้งไปตอนนั้นทำไมที่ผ่านมาทุกคนไม่เคยพูดเรื่องแดงเลยอะจ๊ะทำเหมือนแดงเป็นคนปกติกันหมดก็เพราะทุกคนไม่ได้กลัวไอ้แดงเหมือนอีนาคไงลูกมันไม่สำคัญหรอกว่าแดงจะเป็นผีหรือว่าเป็นคนแล้ว10 ปีมาเนี่ยแม่ก็ยังไม่เคยเห็นไอ้แดงมันทำร้ายใครหรือว่าไอ้แดงมาทำอะไรมาลิหรือเปล่าลูกมาลิขอไปหาแดงได้ไหมจ๊ะแม่ไปเถอะลูกไม่ต้องกลัวไอ้แดงมันนะลูกแล้วลุงหาอะไรตอนนี้วะเฮ้ยต้องห่อทำไมอะไรย่างอะไรกับแก้มอะไรเขาเป็นพวกมือเสียของนะโอ้ยจะเข้าไปแดกศพหรือไงโอ้ยรู้เวลาเวลาเลยมึงจะกินอะไรนักหนาเนี่ยฮะไม่ให้กูเก่งเลยดูงานเขามั้งโอ้แต่นี่มันไม่ไหวนะพ่อกำนันไอ้แดงมันก็ไล่เหมือนอีนาคแม่มันนั่นแหละมึงสองคนหุบปากไปเลยนะยายหวีจะเข้าข้างไอ้แดงมันทำไมเนี่ยหยุดได้ไหมเนี่ยมึงจะเถียงอะไรกันนักหนาฮะหยุดพูดได้แล้วเมาแดงไหนแดงไหนมึงนี่เดินเพ่นพ่านไปหมดจะไปไหนก็ไปเลยไปครับเมาทั้งวันนี่ยังไงกำนันก็ต้องจัดการให้พวกฉันนะเพราะว่าฉันน่ะกลัวฮิ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 จัดการเองมึงมาทำไมคุยมาหาเขียดแดงมั้งยิงงามใส่ถามผัวมันดูหนุนว่าให้คนไปตามกูมาทำไมอะไรนี่มันอะไรไม่ต้องพูดแล้วไหนไหนเรื่องมันก็มาถึงขนาดนี้แล้วก็ต้องให้มันถูกต้องตามประเพณีไปหมอฉันขออะไรหมออย่างได้ไหมอะไรอย่าทำลายวิญญาณไอ้แดงมันให้ภาษาญี่ปุ่นกูรับปากแล้วนี่จะเริ่มได้เมื่อไหร่หรือว่ารอพระอาทิตย์ตกก่อนกูเริ่มไปแล้วเก็บป้ายของงูใครหายหรือเปล่าเฮ้ยไอ้ใบไม้นี่ก็ลนจังเลยไม่สงสารหลวงพ่อหรือไงเนี่ยฝั่งนี้นะครับหลวงพ่อไปมันจะมาเลยจะมาจะมาหนีไปไหนจะมาได้ก่อนหยุดก่อนรีบไปช่วยแดงกันหมอผีกำลังจะไปจับแดงแล้วกูไม่ไปทำไมกูต้องไปช่วยด้วยไอ้แดงมันเป็นผีฆ่าคนตายแดงไม่ได้ทำนะจะทำไม่ทำมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับพวกกูดิเดี๋ยวที่เ
ัญไอ้แดงมันเป็นผีแดงผีผีแดงจะเป็นอะไรก็ช่างยังไงก็เป็นเพื่อนเราไม่เป็นไรถ้าพวกมึงไม่ช่วยกูไปช่วยแดงคนเดียวก็ได้มะลิไอ้สีตัวมึงก็ขาวแต่ใจมึงอ่ะหาขาวไม่ไอ้สำลีมึงก็ด้วยตัวมึงดำใจมึงจะดำอีกรอกูด้วยนี่ขี่ได้เลยเป็นเรื่องไรแดงเอ้ยหลวงพ่อถ้าจะเดินเร็วขนาดนี้นะผมก็วิ่งเอาเลยดีกว่าไหมหลวงพ่อเงียบไปเลยมึงมันต้องมีอะไรสั่งไอ้เป๊ะที่ตกลงกันไว้อ่ะก็จะไปจับวิญญาณไอ้แดงที่บ้านไม่ใช่เหรอแล้วพามาทำไมที่นี่อ่ะก็ใช่ที่นี่แหละที่กูจะทำพิธีเดี๋ยวทำไอ้แดงมาเลยอย่ามายุ่งดีกว่าหลวงพ่อนี่ไม่ใช่ติดของสงฆ์นิมนต์กลับไปเถอะเอ้าหลวงพ่อช่วยไอ้แดงมันก่อนสิเออใช่ที่นี่มันเขตของวัดหลวงพ่อต้องลงมายุ่งหน้าตาพวกมึงก็เป็นอย่างนี้จิตใจมึงเลวกว่าหน้าตาอีกเอ้าหลวงพ่อถึงพวกข้าจะหน้าตาแบบนี้พวกข้าก็ไม่เคยไปเดินขอข้าวชาวบ้านกินทุกเช้าเหมือนหลวงพ่อนะครับมึงพูดอย่างนั้นได้ยังไงอ่ะข้าก็ใส่บาตรให้หลวงพ่อทุกวันอ่ะพูดอย่างนี้เท่ากับเองดูถูกชาวบ้านนะเว้ยไอ้เกียวกูคุยกับหลวงพ่อเว้ยหลวงพ่อครับแต่ว่าครั้งนี้ไอ้แดงถึงขั้นฆ่าคนตายยังไงก็ต้องจับมันไปลงโทษนะครับเองเห็นกับตาหรือยังว่าไอ้แดงมันฆ่าคนไอ้คุยแต่ไอ้คุยอยู่นู่นครับโอ้ไม่น่าเดินเข้ามาเลยพ่อคำนั้นฉันก็ไม่เคยเห็นว่าไอ้แดงมันจะไปฆ่าใครเลยนะอย่าลงโทษไอ้แดงเลยมันจะยุ่งกันไปใหญ่หรือว่าจะให้ข้าเนี่ยทำลายวิญญาณไอ้แดงตอนนี้เลยก็ได้นะเมาหน้าอย่างมึงเนี่ยเหรอจะมีปัญญามีแต่ไอ้แดงจะหักคอมึงสิใครวะมึงดูอะไรว้าวเฮ้ยเฮ้ยลุงอินแม่งมาไหมทุ่งไม่เถียงเลยตกใจตาเขบนอย่างนี้ดูอะไรอะไรไหมเอ้านู่น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 เพื่อเราทำอะไรกันอยากจะรู้ก็ไปดูเองทีวะแหมกูไปดูเองกูผ่าเขากันได้เลยได้เลยทำอะไรนี่นี่วันนี้มึงดูให้เต็มสองตาของได้หรือยังวะเฮ้หลวงพ่อนี่พระใหม่ไม่ใช่เหรอครับพระมึงพระใหม่เลยกันพวกมึงดูกันไม่ออกเองง่วงไงง่วงเน่าเต่าตะภาพแย่ตุ๊กแกตุ่นเต่าตุ่นก็พอแล้วกูแทงไปสามตัวเฮ้ยได้ไหมหรือเปล่าวะนี่ครับจันร่างไอ้แดงไอ้ใจหมาไอ้หยาบช้าไอ้สามันไอ้จันสังสีอะไรเนี่ยอยู่ใกล้อะไม้บ้านจนจะติดมันอยู่แล้วเนี่ยฮะแดงเฮงมาช่วยแดงแล้วแดงขอบใจนะมาลิก็เราเป็นเพื่อนกันนี่แดงไปโดนอะไรมาไม่รู้เฮงเราต้องหาคนมาช่วยแดงเราจะไปหาที่ไหนกันไม่รู้แต่กูรู้ไอ้สีไอ้สำลีนั่นเอาขึ้นหลังกูโอ้ยเฮงถึงแม้ว่าตัวกูจะดำแต่ใจกูอะไม่ดำเหมือนที่มึงพูดหรอกนี่ไม่ใช่เวลามันเลยป่ะพวกเราคุยมามาจากกะมาจากนั่นมาจากสีเบลล์ตั้งแบงค์ไหมทำไมได้ไม่เป็นไรนะอ
ไหวควายเอ้ยโง่อย่างหมาโอ้ตอนนั่งเนี่ยไม่เป็นไรหรอกตอนลุกเนี่ยลำบากที่หายมือผมขอรับจานที่หลังโดนก็ร้องเลยดิหัวเราะหาพ่อมึงผมก็นึกว่าเสร็จสิ้นไปแล้วเฮ้ยหลวงพ่ออยากจะมีเรื่องด้วยเหรอคุณหนุ่ยเฮ้ยโอ้โหหลวงพ่อทำได้ไงครับเนี่ยหลวงพ่อมีเพื่อนอยู่วัดโซลินดีนะไม่เจอบัตรเมาแต่เจอบัตรปลอมที่หนักกว่านี้พอแล้วหลวงพ่อเดี๋ยวมันจะเยอะไปโอ้ยลิงย่างเนี่ยกับแก้มไปแดกแม่งเลยเหรอแล้วไปพันกันทำไมแล้วหายใจไม่ออกเลยเอาเลยนะคอมันด้วยจับลีเอาล่างแดงไปกับพี่สาลาก่อนได้สีนั่งจับลีไปกูอ้วนนี่มึงจะเอาอะไรกับคนนั้นหนาไปไอ้แดงเหรอไม่ใช่จ้ะฉันชื่อเงินเงินใครโอ้มึงนี่ไปหลอกชาวบ้านชาวช่องเขากลัวเขานึกว่าไอ้แดงไอ้ห่านี่เราบ้องหัวนั่นแหละฉันถูกหมอผีข่วยบังคับถูกสะกดวิญญาณไว้ขอบใจลุงมากนะที่ช่วยปลดปล่อยฉันให้เป็นอิสระเสียทีฉันจะได้ไปผุดไปเกิดดีดีเป็นอิสระแล้วก็ไปแล้วไม่ต้องมาอยู่ที่บางพอหนองเราไปแล้วอิสระแล้วก็ไปเลยขอบใจจ้ะไปแล้วไปแล้วไปอิสระแล้วไปเกิดใหม่เลยมึงไปเกิดนะไม่ต้องเกิดเป็นลูกกูนะลูกแกกูมีแล้วมีก็ไม่อยากมีนะไอ้เบนวันวายว่าดูเด็กกัญชาดูตัวลิ้นเขียวเป็นใบตองอ่อนแล้วหกห้าหกโมงเย็นแล้วแม่เราไปยืนยิ้มกับจักรจันทร์ไอ้ลูกชายที่หมาเลยไม่ได้ดั่งใจไอ้ท่านเด็กๆมาหรือยังวะโอ้ไม่รู้ไม่รู้อ่ะทำไมถึงมี3วันนะถึงกูดีนี่ไอ้สุนีกูว่าเอาสังชีออกจากร่างไอ้แดงดีกว่าได้ครั้งนี้ตายไอ้ควยพวกมึงนี่มันเลวจริงๆเลยนะปล่อยเด็กไปเลยดิถ้ามึงอยากได้เด็กคนนี้มึงก็ส่งร่างไอ้แดงมามันก็จบแล้วตายไอ้ทนไอ้ทนล่วงเป็นมะม่วงเลยมึงเจอจากกูไม่ต้องถึงกูแล้วมึงเจอลุงพ่อนั่นลุงพ่อเกียร์พอแล้วมั้งหลวงพ่อ
นเดียวเลยนะแข่งมวยจีนพวกมึงทั้งหมู่บ้านเตรียมตัวลาดค่ะไม่ทำอะไรเรื่องเงินเยอะไอ้เงินกูปล่อยไปแล้วปล่อยไปแล้วจ้ะถ้าอย่างนั้นพวกมึงเจอก๊อกสองก๊อกสองระวังตัวลูกผีร้อยมากนะเว้ยเหมือนกันเฮงถ้าวันไหนว่างๆกูจะตามไปเมื่อไหร่อ่ะ90กว่าปีอ่ะกูไม่โกรธมึงหรอกไอ้สีที่มึงสงสัยกูกูขอโทษแต่กูรักมึงที่สุดเลยนะเว้ยมาลิถ้าชาติหน้ามีจริงยังอยากเป็นเพื่อนกับแดงไหมเดี๋ยวไอ้แดงไปก่อนนะมาลิ
จะเป็นผีแดงยังจะเป็นเพื่อนมาริอยู่ไหมไปซบลงที่ตรงตักแม่